สวัสดีครับผมจุ๊บออฟฟิเชียลนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะพามาดูกีตาร์ของผมทั้งหมดนะครับผมเราจะบอกชื่อรุ่นบอกประวัติความเป็นมาแล้วก็บอกคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวว่าตัวนั้นมีคาแรคเตอร์แบบไหนบ้างนะครับผมโอเคครับไปเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับโอเคครับก็มีอยู่ตัวแรกของเรานะครับผมกิบสันทริบิวต์2016นะครับผมตัวนี้ก็ผ่านประสบการณ์กับผมมามากมายหลายเวทีหลายงานนะครับผมอย่างเช่นแสดงหนังนะครับผมก็นำตัวนี้เข้าฉากนะผมเรื่องสลัมบอยซอยเติร์ดนะครับต่อไปนะผมเป็นงานบอยยังบัตนะครับผมที่ได้ใช้ตัวนี้ขึ้นแจมกับพี่แมวนะครับผมแล้วก็มีงานทุกเทนก็ใช้ตัวนี้ขึ้นแจมกับพี่แมวเช่นกันนะครับผมเพราะว่าเจอพี่แมวหลายรอบนะครับผมแล้วก็จะมีงานปักกิ้งทอยนะครับผมชาวพุทธหูรุนแรงที่พี่ต้นดีเซมเบอร์ได้จัดขึ้นนะครับผมผมก็ใช้ตัวนี้ขึ้นเล่นเหมือนกันนะครับผมงานทั้งหมดที่ผมพูดไปนี้ครับผมเป็นงานสร้างชื่อเสียงของผมเลยก็ว่าได้นะครับผมโอเคครับต่อไปเราจะพาไปฟังเสียงของเจ้าตัวกิบสันทริบิวต์2016กันครับโอเคครับเราก็จะมาเริ่มจากที่บิดกันเลยนะครับผมต่อไปนะผมเป็นกลางนะครับครับต่อไปก็จะเป็นเน็กนะครับเป็นยังไงบ้างสำหรับเสียงเจ้าตัวกิบสันตัวนี้นะครับผมที่ผมชอบกิบสันนะครับผมที่ผมใช้อยู่บ่อยๆเพราะว่าเสียงมันกลุ่มโทนนะผมแล้วก็เล่นได้หลายแนวอย่างเช่นแนวบลูส์นะครับผมแนวล็อกป๊อปล็อกนะครับผมเมทัลก็เล่นได้นะครับผมตั้งใจดรอปไว้นะครับผมก็สามารถเล่นหมอลำได้ด้วยนะครับสำหรับตัวเจ้ากิบสันเนี่ยก็สามารถคุมได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้ผมสำหรับเสียงของตัวแรกของเรานะผมต่อไปจะเป็นตัวที่2นะครับโอเคครับต้องอยู่กับตัวที่2ของเราแล้วนะผมเป็นตัว Shatter Diamond Series นะผมเป็น C7 Deluxe นะครับผมตัวนี้เหตุผลที่ผมใช้เก็บสายเล่นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้องสายแล้วเวลาดรอปนะครับผมถึงเวลามันเล่นมันกระทบเฟดนะครับผมเวลาเราดีไปแล้วทำสักหนึ่งและสายมันหย่อนนะครับผมเลยเลือกซื้อเก็บสายมาตัวนี้ราคาไม่แพงมากนะผมราคากลางๆแล้วก็ตัวนี้ใช้มา2ปีแล้วก็จะมีงานใหญ่ๆนะผมที่ผมใช้ขึ้นเล่น Paradise Face ครั้งที่4นะครับแล้วก็จะมีงานเสือดำนะผมของพี่ Electrospec ที่ผมใช้เจ้าตัวนี้เล่นแล้วก็จะมีหนังหน้าผมเป็นเรื่อง Kid Rock ที่ผมใช้ตัวนี้ไปแสดงแล้วก็ไปเล่นกับพี่ Electrospec ด้วยเช่นกันนะผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะผมที่ผมใช้ซ้อมนะผมเวลาเล่นเพลงเมทัลอะไรพวกนี้นะผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงของเจ้าตัว Chester Diamond Series กันเลยครับโอเคครับแล้วก็จะมาเริ่มที่ตัวบริดเลยนะครับไปเป็นตัวกลางนะครับโอเคครับต่อไปก็จะเป็นตัวเน็กนะครับผมครับเป็นยังไงบ้างผมสำหรับเสียงเจ้าตัว
ัวเชเตอร์7สายตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าสามารถเล่นเมทัลได้เลยนะครับผมได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็น7สายครับผมสามารถเล่นเมทัลได้เล่นแนวล็อกได้นะครับผมแต่ไม่ได้คุมครับผมไม่ได้คุมทุกอย่างนะครับผมเพราะว่า7สายเนี่ยบางคนอาจจะเล่นเป็นเฉพาะแนวนะครับผมบางคนนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเสียงเจ้าตัวเชเตอร์7สายนะครับผมโอเคครับเราไปดูกับตัวที่3กันเลยครับโอเคครับก็มาอยู่กับตัวที่3ของเราแล้วนะครับผมเป็น Famous D Series Iron Maker นะครับผมตัวนี้เป็นสีดำด้านทั้งตัวแล้วก็ตัวนี้นี่ผมได้มาจาก CC Music Shop เดิมนะครับผมตัวนี้นะผมจะเป็น Pick Up Seymour Dan Can นะครับผมทั้ง2ตัวเลยนะผมซึ่งแรงมากๆตัวนี้ก็จะมีผลงานในช่อง YouTube ของผมนะครับผมชื่อเพลงหัวใจนะครับผมของซีฟูซึ่งผมก็นำตัวนี้เนี่ยนำเข้ามาเล่นนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงของเจ้าตัว Famous D Series Iron Maker กันเลยครับผมโอเคครับเราก็จะมาเริ่มจากตัวบลิทก่อนนะครับผมครับต่อไปจะเป็นเสียงกลางนะครับผมโอเคต่อไปจะเป็นตัวเน็กนะครับล็อกกับเมทัลนะครับผมเพราะว่ามีพิกอัพที่แรงซีโมเดนแคร์นะครับผมทั้งเน็ตและกริดนะครับผมซึ่งก็สามารถเล่นกับแนวอื่นได้อย่างเช่นป๊อปล็อกแล้วก็บลูแล้วแต่เราจะปรับซาวเพราะว่าตัวนี้เนี่ยซาวจะออกหนาๆหน่อยนะครับผมก็อย่างที่เล่นไปเมื่อกี้นี้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวที่3ของเราเดี๋ยวไปดูตัวที่4กันครับโอเคครับก็มาอยู่กับตัวที่4ของเรานะครับผมเป็นVintage Icon Series V62 นะครับผมเป็นทรงทะเลสีเนื้อนะครับแล้วก็จะมีลายลิลิคนะครับผมที่ติดมากับตัว Vintage อยู่แล้วนะครับโอเคตัวนี้ก็ยังไม่มีผลงานขึ้นเวทีใหญ่ๆอะไรมานะครับผมมีแค่ทำเพลงลงช่อง YouTube นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะรูปขึ้นมาให้นะครับผมว่าเป็นอะไรนะครับผมแล้วเราก็จะไปฟังเสียงของเจ้าตัว Vintage ตัวนี้กันเลยครับโอเคครับเราจะมาเริ่มจากบริดกันก่อนเลยนะครับผมต่อไปนะผมจะเป็นเสียงกลางนะครับไปนะผมจะเป็นเสียงเล็กนะครับสำหรับเสียงของตัวที่4ของเรา
รานะผมตู้ออกวินเทจนะผมส่งเชเลตัวนี้นะครับก็เสียงเนี่ยก็จะออกแรงๆนุ่มๆหน่อยนะผมเพราะว่าเนื่องจากผมเนี่ยไปโง่ใส่คาปาซิตี้นะผมที่บริษัท BK Music Mall นะครับตัวนี้ก็จะทำให้เสียงอิ่มนะผมนุ่มแล้วก็แรงๆนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยคาแรคเตอร์ของมันเนี่ยเล่นกับบลูส์นะครับผมส่วนมากผมจะนำตัวนี้มาเล่นบลูส์นะครับผมเป็นสไตล์บลูส์นะครับผมแต่ก็สามารถนำไปเล่นกับแนวอื่นได้นะครับผมแต่หลักๆเนี่ยผมนำมาใช้บลูส์นะครับผมก็จะประมาณนี้นะผมสำหรับเสียงที่ผมได้เล่นให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคครับเราจะไปดูตัวต่อไปกันครับโอเคครับก็มาอยู่กับตัวที่5ของเราแล้วนะผมเป็นตัวดอยเช่ตัวนี้นะครับผมซึ่งผมก็ไม่ทราบชื่อรุ่นเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นี่ผมนำตัวนี้ไว้ LTD นะครับผมตัวลิมิเต็ดเนี่ยเอาไปแลกกับตัวดอเช่กีตาร์ของตัวนี้นะครับผมส่วนผลงานผมมีเล่นกับวง Family Project นะครับผมเป็นแบบออคูสติกแล้วก็จะมีเพลงโมดิชายแบบออคูสติกมีเพลง Silver Wave ของ Tobias Rusher นะครับผมที่ผมนำตัวนี้ไปเล่นนะครับผมแล้วก็นำไปส่งประกวดนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงของเจ้าตัวดอเช่ตัวนี้กันนะครับไปฟังเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับตัวที่5ของเราเนาะผมตัวดอเช่กีตาร์ของตัวนี้นะครับผมก็เสียงอย่างเมื่อสักครู่นะครับผมที่ผมได้เล่นให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวต่อไปกันครับผมตัวที่6นะครับไปดูเลยครับโอเคครับก็มาอยู่กันที่ตัวที่6ของเราแล้วนะผมเป็นกีตาร์โปร่งคาซุกิโซซิลี่นะครับผมโซ46 OMB นะผมไม่มีคัตอเวย์ครับตัวนี้ก็จะมีผลงานของเพลง Silver นะครับผมของ Tobias Rusher นะผมจะใช้ตัวนี้เล่นครับแล้วก็จะมีในการฝึกซ้อมของผมนะผมเลยใช้ตัวนี้เล่นเหมือนกันใช้ตัวนี้ซ้อมนะผมเวลาเราเล่นกับมูสิกนะผมตัวนี้นี่ได้รับการสนับสนุนมาจากบริษัท BNK Music Mallนะครับก็ขอขอบคุณทางบริษัท BNK Music Mall ด้วยนะครับผมที่ให้การสนับสนุนให้ตามตัวนี้มาใช้มาเล่นนะครับผมแล้วก็จะไปฟังเสียงของเจ้าตัวนี้กันเลยครับสำหรับกีตาร์ตัวที่6ของผมนะครับผมเป็นรุ่นคลาสสิกโซซีรีส์นะครับผมโซเป็นโอเอ็มีนะครับตัวนี้เลยนะครับผมเสียงก็คุ้มราคามากมากนะครับผมเสียงก็ที่ผมเล่นไปแค่ลองฟังพูดนี้นะครับผมรวมๆก็จะประมาณนี้นะผมสำหรับกีตาร์ตัวที่6ของผมนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับกีตาร์ทั้งหมดของผมนะครับผมแล้วก็ประวัติกีตาร์ของแต่ละตัวว่าเป็นมายังไงนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะผมขอบคุณที่กดติดตาม
นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ